รวมวอล์ก1เดือนเป็นวอล์กเดือนเดซัมเบอร์นะครับหรือเดือนธันวาคมนั่นเองเนาะนี่นะทุกคนอร่อยมากขอบคุณค่ะคุกเลยอันยอชิโกเดินโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาเปิดคลิปวิดีโอวอล์กนะครับทุกคนรวมวอล์ก1เดือนเป็นวอล์กเดือนเดซัมเบอร์นะครับหรือเดือนธันวาคมนั่นเองเนาะเดือนนี้เนี่ยเป็นสิ้นปีใช่ไหมก็จะมีคริสต์มาสนะฮะและยิ่งกว่านั้นคือสายติ่งเกาหลีเนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยก็คือคอนเสิร์ตช่วงสิ้นปีนะฮะมีหลายคอนมากมากายโยแล้วก็คอนเคาท์ดาวน์ที่แบบช่วงปีใหม่เดือนนี้เนี่ยก็น่าจะได้ออกไปข้างนอกเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าเราว่างนั่นเองนะฮะก็เราจะได้เก็บบรรยากาศสนุกๆมาให้ดูกันเนาะนั่นแหละนะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับเย่ตอนนี้เรามาอยู่กับปู่แล้วนะคะทุกคนสวัสดีจ้าคิดถึงอูไหมเราไม่ได้อยู่ในวอล์กเธอกี่ EP แล้วนะเออไม่ได้อยู่นานมากเลยอ่ะเพราะว่าเป็นประจำจอยอ่ะเพื่อนจำตัวยากหรอชวนไปไหนก็ไปด้วยกันยากตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่แล้วนะทุกคนทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านไวกิ้งแล้วนะครับมีปู่แล้วก็มีโอปอเย้ทุกคนเราจะบอกวิธีการกินอาหารเกาหลีอย่างนึงที่เราค้นพบแล้วว่ารู้สึกว่ามันอร่อยแต่ว่าร้านอาหารเกาหลีไม่ค่อยเอามาให้นะฮะนั่นก็คือการจิ้มน้ำมันงาแล้วก็เกลือนะทุกคนอันนี้คือแบบอร่อยมากอร่อยกว่าโคชูจังอีกนี่นะทุกคนอร่อยมากจริงๆเราอยากมากินอันนี้ทุกคนเราอยากมากินจับแชเพราะว่าเราดูรายการเกาหลีแล้วเขาทำจับแชกินกันเราก็เลยอยากกินเราก็เลยแบกมากินถึงนี่อร่อยไหมจับแชดีดีดีมากเลยคือปลอมจังวะทำไมอ่ะก็มึงกินอาหารเกาหลีเหรออ่ะทำไมอ่ะเออไม่กูกินแมงคำอีสัตไม่กูกำลังพูดถึงสปาเกตตี้อยู่อ๋อก็มึงถ่ายอันนี้กูอยู่อ่ะกูก็เดินถ่ายกินยังขำไหนแดกสิวันนี้ไม่เอาออกออกกล้องเขินมึงอยากคาดหวังกูไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วมึงแดกเข้าไปสิเอาแบบธรรมชาติโอ้ยแดกยังไงให้เป็นเหมือนแมงขำจริงๆด้วยอ่ะมึงเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำสีผมอีกแล้วนะทุกคนตอนแรกเนี่ยว่าจะเว้นไว้สักแบบอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าขี้เกียจคือในใจมันมีความขี้เกียจอยู่ขี้เกียจย้ำผมอะทุกคนแต่ก็แบบฉันอยากทำให้มันจบเร็วๆฉันอยากให้มันแบบสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อยาย้ำผมมานะครับเป็นลีเซ่นั่นเองนะตัวนี้ขั้นตอนการย้อมผมเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเสื้อด้วยนะเสื้อแบบว่าเสื้อเก่าเสื้อแบบเสื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยเอามาใส่กันเปื้อนนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวไปย้อมสีผมก่อนนะจ๊ะทุกคนก็ทำการย้อมผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเนื้อความรู้สึกเราก็คือทำไมถึงเป็นสีดีก็รู้สึกชอบแต่ฉันอยากให้มันเข้มกว่านี้นึกออกปะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไฟมันมีไฟอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนแต่เรารู้สึกว่าเท่าที่ส่องกระจกเนี่ยนะฮะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้มจากเดิมเยอะเลยแหละแต่เอาจริงๆอยากให้มันอยากได้เข้มกว่านี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะจ๊ะอันยองวันนี้เราจะไปข้างนอกกันนะครับเราเนี่ยจะไปเจอกับพี่ๆที่เคยทำงานด้วยกันนะครับวันนี้เราจะไปกันที่สยามนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สยามนะจ้าวันนี้เป็นวันที่10นั่นเองนะทุกคน10ธันวาคมไปเจอกันที่สยามจ้ามากินข้าวมากินกับพี่ๆอันนี้คืออะไรฝนหรือว่าพี่เอ็ม 2.5วันนี้เป็นวันที่17นะครับทุกคนก็มีงาน KBS นั่นเองนะของช่อง KBS ก็เรากำลังดูอยู่นั่นเองนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือแต่งตัวเต็มนอนแล้วนะแต่คือฉันก็ยังดูอยู่นะทุกคนเด็กฉันมาแล้วจ้ะเสียงสดมากเลยอ่ะว้าวไฮน้องโอ้น้องโอ้ยน้องเ
วันนี้วันที่18ธันวาคมนะครับทุกคนตอนนี้เรามาเจอเพื่อนอีกแล้วติมแล้วก็หน้าจะเจอกันบ่อยมากทุกคนใช่เราขาดคนหนึ่งก็คือปูนิ่มปูนิ่มไปออกกองนะฮะล่าสุดเราก็ได้มากินจนได้เฮนโจตอนนี้เรากำลังมาหาของให้กับซับสไครเบอร์ของเราอยู่นั่นเองนะคะหาเป็นของขวัญปีใหม่นั่นเองเราจะมาดูของร้านเทลานะคะทุกคนวิน่ารักนะเนี่ยอันนี้มีความแบบฟรุตเหมือนดีเอเลยค่ะนี่นะคะน้องค่อยๆซึมนะคะตาเยอะไปนะคะอันนี้ค่อยๆซึมนะคะพรุ่งนี้ก็จะลงผิวได้พอดีค่ะค่ะค่อยๆซึมของได้ของมาแล้วนะคะเราต้องแยกกันแล้วนี่เจอกันทุกเดือนเจอกันทุกเดือนบางเดือนเจอกันมากกว่าครั้งหนึ่งโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้วันที่18ธันวาก็มีเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันวันหลังนะครับบ๊ายบายอันยองอันยองชิงเกอร์เดินโนชันนะฮะวันนี้เป็นโนชอน X โอเชโตเย้สถานที่ดูคุ้นเคยหรือเปล่าก็ไม่นะไปไหนหรอกคือเราไม่เคยรู้แน่วันนี้เรามาคาเฟ่อารีกันอีกแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้ไปที่เดิมนะทุกคนเพราะวันนี้เราจะไปที่ใหม่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านกันแล้วนะกำลังสั่งอาหารนะทุกคนดูอยู่ว่ากำลังกินอะไรดีอุ้ยเดียวได้เลยปรับอันนี้เราดูสวยแบบมันละลายมันละลายหลังสวยกว่าแบบเมื่อกี้เออมึงหน้าแดงเลยเป็นอะไรอ่ะเขินอ่ะคะเขินใครอ่ะคุกเลยซินีมาติกไปเลยจ้ะทุกท่านขอบคุณฮะว้าวหนูหน้าเหมือนมันนี่เลยลูกรู้จักมันนี่ไหมแต่ว่ามันนี่สีดำนะลูกตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในร้านคาเฟ่ที่อยู่ในโซนนี้นะทุกคนก็มีอยู่ร้านเดียวนั่นแหละก็จะเป็นอันนี้เป็นของฉันอะไรแอนเฟนไม่รู้แล้วก็อันนี้ของโอปอก็คือน่าจะพีชโซดากับเลมอนโซดานะแล้วก็มีอันนี้ที่เขาขายดีก็คืออะไรอะสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะฮะทุกคนนี่กูชอบแบบนี้มึงนี่มันนี่น่ารักเป็นเด็กตัวเล็กอะค่ะเป็นแบบเป็นอะไรมึงอะเป็นอะไรทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังดูไลฟ์คอนเสิร์ตงานกาโยของ SBS นะฮะก็จะเป็นงานที่แบบเป็นคริสต์มาสนะเพราะว่าเขาจะมาทุกวันที่25ธันวาคมนั่นเองนะโอ้ตายอุ้ยสังยอนตายดีกว่าก็สำหรับวันนี้เนี่ย
แผนของเราก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนไปคาเฟ่แล้วก็กลับมาดูงานนะฮะสิ้นปีนะเราเรียกว่าพวกแบบคอนเกาหลีสิ้นปีอะไรเงี้ยก็จะมีทุกช่องเลย KBS Mnet มา MBC ก็มีแต่ MBC เนี่ยจะมาวันที่31ธันวาคมนะครับก็คือเป็นคอนเคาท์ดาวน์นั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราก็ขอไว้เพียงเท่านี้ละกันเดี๋ยวเราจะขอตัวไปดูแล้วแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็เราไม่ได้ไปไหนแล้วนะฮะตัดจบสำหรับการวอล์กเดือนเดซัมเบอร์นะฮะหรือเป็นวอล์กสิ้นปีก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอปีหน้านะฮะวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายของปีนี้เลยนะครับก็ฝากติดตามวิดีโอปีหน้าด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย